ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้พูดคุยสายสดที่024960493และ024960494นะคะครับ SMS ค่ะ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข422-1606นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันต่อนะคะเดี๋ยวแพทย์จะย้ำคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีประจำวันนี้ให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันอีกครั้งหนึ่งนะคะมาเริ่มต้นกันที่ชาวราศีมังกรค่ะการงานในวันนี้นะคะก่อนจะรู้เขาต้องรู้เราก่อนจงเช็คจุดแข็งที่มีให้เกิดประโยชน์อะไรที่รู้ไม่จริงก็อย่าทำส่วนการเงินค่ะอะไรที่ทำเองไม่ได้อาจจะต้องใช้เงินในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้เตรียมสำรองเอาไว้บ้างนะคะและความรักใกล้เคียงกับเรื่องการงานเลยค่ะอย่าเชื่อมั่นในตัวเองมากจนเกินไปไม่ว่ามีคู่แล้วหรือว่าคิดอยากจะมีคู่ค่ะชาวราศีกุมการงานวันนี้ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจทีเดียวคนทำงานจะได้รับข้อเสนอที่น่าพอใจนะคะคนทำการค้าก็จะมีลูกค้าอย่างต่อเนื่องการเงินสภาพคล่องไม่เอื้อสำหรับทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งทรัพย์สินหรือการสร้างโอกาสในการลงทุนส่วนความรักนะคะเหมาะสำหรับการสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆอย่างน้อยเริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนค่ะชาวราศีมีนค่ะการงานไทยดีนะคะสามารถรักษามาตรฐานและเป็นที่พึ่งพาให้กับคนรอบข้างได้ส่วนการเงินต้องประมาณตนโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเวลามีความพลิกผันจะได้ปรับตัวทันและสุดท้ายความรักนะคะอย่าเอาแต่ใจตัวเองให้ระวังคนรอบข้างจะเข้าไม่ถึงโดยเฉพาะคนที่มีคู่ครองคนรักอยู่แล้วค่ะชาวราศีเมษค่ะเวลามีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการงานให้ตื่นตัวแต่อย่าตื่นตูมเพราะสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ทั้งสองด้านการเงินวันนี้ไม่มีปัญหาในสภาพคล่องและมีเกณฑ์ได้รับเงินที่คนขอหยิบขอยืมคืนมาหรือเงินที่ติดเงื่อนไขประเทศต่างๆคืนมาค่ะส่วนความรักอย่าให้ความสำคัญกับเรื่องอื่นจนละเลยการดูแลคนรักและครอบครัวค่ะชาวราศีพฤษภนะคะการงานต้องรู้จักล็อบบี้คนที่สามารถให้คุณให้โทษกับตนเองก่อนโดยเฉพาะคนที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหรือว่าคิดการใหญ่การเงินยังไม่ได้รับผลกระทบสามารถแบ่งปันและดึงเงินกับคนใกล้ตัวได้ส่วนความรักคนที่มีคู่บรรยากาศอึมครึมนะคะคนที่คิดมีคู่ก็ต้องคิดให้ดีๆเพราะว่าหลายอย่างในวันนี้อาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่ใจคิดค่ะต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนนะคะการงานเวลามีปัญหานั้นให้ขอความช่วยเหลือจากมิตรเก่าสหายเดิมจะให้ผลลัพธ์ที่น่าพอใจกว่าการเงินกำหนดสัดส่วนการลงทุนให้ดีไม่ว่าจะเป็นการถัวเฉลี่ยขาลงหรือการเพิ่มสัดส่วนที่เหมาะสมเวลามีโอกาสเพิ่มและความรักนะคะคนที่มีคู่ไม่ว่าเพศไหนให้แสดงสภาวะความเป็นผู้นำส่วนคนคิดที่จะมีคู่ก็ให้หาโอกาสทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมค่ะชาวราศีกรกฎค่ะการงานอย่าเป็นไม้ใหญ่ให้ทำตัวเป็นดั่งต้นสนที่ลู่ลมเพราะการปรับตัวนั้นถือว่าสำคัญที่สุดเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นการเงินก็อย่าโลภให้เน้นการลงทุนระยะสั้นเป็นหลักเข้าออกให้ไวกินคำเล็กๆส่วนความรักนะคะคนโสดมีโอกาสพบเจอคนที่ถูกที่ใช่แต่คนที่มีคู่ให้ระวังปัญหารักแทรกซ้อนไว้ด้วยค่ะชาวราศีสิงห์การงานนั้นเด่นในเรื่องของการพบปะผู้คนการมีปฏิสัมพันธ์รวมถึงการสร้างความประทับใจกับคนที่เพิ่งรู้จักมักคุ้นส่วนการเงินต้องวางแผนให้ดีวันนี้ถ้าไม่ใช้จ่ายผิดวิธีก็ลงทุนผิดประเภทนะคะส่วนความรักค่ะพยายามอย่ามีปัญหากับคู่ครองคนรักเพราะถ้ามีความสัมพันธ์ก็จะไม่เหมือนเดิมค่ะต่อกันที่ชาวราศีกันนะคะการงานอยากได้อะไรก็ได้เหมาะสำหรับการทำงานเชิงรุกการขอความร่วมมือบริวารและคนรอบข้างเกรงใจค่ะเงินให้เผื่อใจเข้าทำนองธุระไม่ใช่มีเกณฑ์ต้องแบกรับภาระแทนผู้อื่นและความรักในวันนี้ให้เน้นคนที่มีปัญหามานานต้องอดทนสถานการณ์มีโอกาสเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นค่ะชาวราศีตุลค่ะการงานภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ที่น่าพอใจถ้าไม่ได้คาดหวังอะไรมากจนเกินไปนะคะทุกอย่างก็จะสำเร็จสมปรารถนาส่วนการเงินเหมาะสำหรับการจับเสือมือเปล่าการจับแพะชนแกะการกินส่วนต่างและความรักถ้าไม่เด็กกว่าก็มีโอกาสได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์กับคนที่คุ้นเคยค่ะ
ชาวราศีพิจิกการงานอย่าเพิ่งปฏิเสธโอกาสที่ได้รับเพราะอาจเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญสำหรับอนาคตการเงินให้ลงทุนเท่าที่มีใช้เท่าที่หาได้อย่าทำอะไรเกินตัวดีที่สุดค่ะและความรักวันนี้คนโสดผ่านได้ให้ผ่านนะคะคนที่กำลังมีปัญหาก็ให้ขอคำปรึกษาจากคนที่เคยอาบน้ำร้อนมาก่อนและปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะการงานเหมาะสำหรับการทำงานกับเพศตรงข้ามจะได้รับงานสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกิจหรือว่าการทำงานประจำก็ตามส่วนการเงินยิ่งขวนขวายยิ่งพยายามก็จะได้รับโอกาสหรือว่าโชคลาภในเรื่องที่เกี่ยวข้องและสุดท้ายความรักนะคะขอให้เชื่อมั่นในตัวเองวันนี้เข้าหาใครก็ไม่ได้รับการปฏิเสธอย่างน้อยนะคะก็จะได้มีโอกาสเริ่มต้นขึ้นค่ะนี่ก็เป็นคำพยากรณ์ของทั้ง12ราศีนะคะคุณผู้ชมไปอ่านเพิ่มเติมกันที่ Facebook ของเรานะคะ Miracle Channel TV ค่ะสำหรับช่วงนี้พูดคุยกันต่อแจ้งช่องทางอีกครั้งนึงนะคะสายโสด024960493และ024960494 SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะพร้อมรับไปต่อกันเลยค่ะจากคุณธนานะคะเกิดวันอาทิตย์ที่2ธันวาคมปี33เวลา 13:29 น.ถาม2เรื่องนะคะงานและความรักค่ะงานผมทายดีนะครับทั้งย่าง26 รวมถึงย่าง27ที่กำลังจะมาถึงแต่ว่าเน้นให้โตในจุดเดิมนะครับส่วนความรักถ้ามีคู่และประคับประคองผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้ปีนี้จะเบาลงปีนี้หาโอกาสนะครับทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธก็ได้ครับค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1มกราคมปี26เวลา 18:51 น.นะคะคุณอัธสิทธิ์เนาะอยากจะเปลี่ยนชื่อนะคะคุณอัธสิทธิ์อ้ออ่างรอหานถอถุงสักครู่นะคะ1มกรา26ค่ะอัตถสิทธิกลันค่ะอันนี้คือชื่อเดิมหรือเปล่านะคะไม่ใช่ชื่อเดิมน่าจะเป็นชื่อใหม่ลูกชื่อใหม่แล้วชื่อเดิมคือชันชัยนะคะอันนี้คือเปลี่ยนทั้งชื่อนามสกุลเดี๋ยวลองดูนะครับอัตถสิทธิตันตันติชัยวัดไม่มีกลันนะคะพิมพ์ตกหรือเปล่าปกติถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเราจะไม่ค่อยคุ้นและผมไม่แน่ใจว่าในแง่ของการสะกดมันถูกต้องหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็จะฝากเตือนก็คือหนึ่งในแง่ของทักษะก็คือเสริมในเรื่องของหลักฐานความมั่นคงแต่บางครั้ง อาจจะทำบุญกับคนไม่ขึ้นจะช่วยเหลือใครดูให้ดีๆนะครับอันนี้กรณีถ้าไม่มีการลันนะแต่ผมว่าน่าจะมีนะคะน่าจะพิมพ์หล่นลองดูลองดูผมคิดว่าใช่ความจริงน่าจะมีกัลลันก็ได้ความหมายเป็นราชาโชคก็จะเสริมดีขึ้นใช่ก็เปลี่ยนแล้วเปลี่ยนเลยนะไม่อยากให้เปลี่ยนบ่อยๆฉะนั้นจะช่วยเหลือใครดูให้ดีๆนะครับที่นี้ผ่านจ้ะพอใช้ได้จ้ะงานเงินโชคลาภเป็นไงบ้างคะปีนี้พยายามเข้าหาคนที่มีอำนาจหน่อยนะครับไม่ได้บอกให้ไปประจบนะแต่ว่าปีนี้มีเกณฑ์จะได้รับในเรื่องของลักษณะการอุปถัมภ์แต่ด้วยพื้นชะตาตลอดชีวิตในเรื่องของการทำงานนั้นนะครับให้ระมัดระวังเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกตัวบทกฎหมายนะครับหรือในเรื่องของการนินทานะความเสื่อมเสียชื่อเสียงพวกนี้อันนี้ฝากไว้นะครับส่วนในเรื่องของสภาพคล่องปีจอนี้ถือว่าสอบผ่านฮะแล้วก็มีโอกาสจะได้ทำธุรกรรมทางการเงินสมหวังด้วยค่ะท่านต่อไปค่ะเกิดวันที่1พฤษภาคมปี15นะคะเวลา 21:30 น.วันจันทร์ลัคนาราศีนะคะอาจารย์จากกรุงเทพมหานครและความรักจะเลิกกันไหมคะโชคลาภค่ะคำว่าอุตสาหะบางทีมันแรงกว่าการรีซะอีกคือทุกรักเลิกๆนะครับแต่ก็ไปไหนไม่ได้ผมเองก็ไม่เคยท้ายให้ใครเลิกกันอยู่แล้วก็เอาเป็นว่าพอพ้นพฤษภานี้ไปเนี่ยความเหนื่อยยากต่างๆมันจะเบาลงส่วนหนึ่งอาจจะไม่ถึงเรารับข่าวได้มากขึ้นเราชินมากขึ้นนะอดทนให้ผ่านพฤษภานี้นะครับแล้วก็ปีนี้ช่วงนี้พูดให้น้อยที่สุดส่วนในเรื่องการเสี่ยงโชคผมไม่เชียร์เลยครับลัคนาค่ะกรุงเทพมหานครนี่ไงลัคนาราศีพิจิก
และพื้นชะตาเนี่ยเสาเล็งดวงเป็นพินทุบาทผมฝากระวังนะของคุณเนี่ยพื้นชะตาอังคารเสาเล็งลักปีจรนะอังคารเสาทับดวงทับราศีเกิดพูดง่ายก็ให้คุณถวายของมีคมแล้วก็ทำทานด้วยการให้ชีวิตนะถ่ายชีวิตโคกระบือก็ได้นะครับไปบริจาคโลหิตซะนะคะท่านต่อไปค่ะคุณนิทักกุลนะคะเกิดวันศุกร์ที่18ธันวาคมปี35อายุ24ปีหน้าที่การงานจะเป็นอย่างไรเรื่องเงินทองและครอบครัวค่ะเวลาไม่ได้บอกไม่ได้บอกมาค่ะเดี๋ยวขออนุญาตส่งในเรื่องของวันเวลาที่เกิดเข้ามาเพิ่มเติมด้วยครับนะคะคุณนิทักกุลนะคะรบกวนส่งเข้ามาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านต่อไปค่ะเกิดวันพฤหัสที่26ธันวาคมปี17เวลา 11:30 นนะคะเรื่องลูกครอบครัวลัคนาจากปากช่องนะคะแล้วก็การเงินการงานค่ะโคราชนะครับปากช่องนครราชสีมาลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนอย่างที่บอกนะครับดาวร้ายๆค่อยๆทยอยย้ายออกราหูซึ่งเล็งดวงมาปีครึ่งออกไปละมฤตยูซึ่งอยู่ประมาณ7ปีกำลังจะย้ายออกในช่วงต้นเดือนหน้านะครับและที่สำคัญเนี่ย7สิงหาพฤหัสซึ่งเป็นประธานฝ่ายสุประเคราะห์เป็นดาวแห่งโชคลาภศีลธรรมคุณธรรมจะมาเล็งดวงชะตาฉะนั้นปีนี้ก็จะมีความเปลี่ยนแปลงในภาพรวมดีขึ้นทุกเรื่องแต่สิ่งสำคัญถ้าให้เน้นนะในเรื่องของความสัมพันธ์ภายในครอบครัวปีนี้มีระยะห่างให้กันบ้างถ้าไม่ได้มีปัญหาขัดแย้งกับคนรักก็ให้ ระวังคนรักอาจจะมีปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกเลือดตัวคุณเองนะครับเข้าวัดทำบุญหมั่นทำบุญน้ำมันตะเกียงนะครับซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม้ขีดไฟไปให้ได้คนได้ใช้ในการสักการะบูชาสภาพคล่องการเงินดีกับปีที่แล้วครับดีกับปีที่แล้วยืนยันงานงานในช่วงย่าง42เนี้ยก็จะมีโอกาสได้รับการให้โอกาสในเรื่องของงานใหม่ๆนะโดยรวมก็ถือว่าดีเน้นเรื่องของครอบครัวเป็นหลักค่ะท่านต่อไปค่ะคุณวัชราพรนะคะเกิดวันเสาร์ที่24สิงหาคมปี11เวลา 11:01 นะคะงานเงินและสุขภาพค่ะปฏิทินตรงกับวันเสาร์ถูกต้องนะครับสิงหาทนนิดนึงนะสิ่งที่ทำสิ่งที่ลงทุนลงแรงอาจจะยังไม่ได้รับการยอมรับนะครับเกณฑ์งานของคุณหลังสิงหาเข้าย่าง49และ50ผมถือว่าเป็นขาขึ้นฉะนั้นช่วงนี้อย่าท้อนะใส่ความพยายามให้เพิ่มมากขึ้นแล้วคุณจะได้รับการยอมรับ49กับ50ก็ถ้าทำงานประจำก็อาจจะมี career path นะมีในเรื่องของการโปรโมทหรือในแง่ของการทำธุรกิจเองผลประกอบการก็จะดีขึ้นส่วนโรคภัยอันนี้ทายแบบในส่วนของพื้นชะตานะครับก็ระวังในเรื่องของพวกความเครียดทางเดินหายใจนะครับพวกเหงือกฟันดูให้ดีๆแล้วก็สุดท้ายในเรื่องของพวกทางเดินอาหารครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณสุชีรานะคะเกิดวันพุธที่27ธันวาคมปี21เวลา 20:33 นถามเรื่องเดียวนะคะความรักค่ะความรักกาลีจี้เรือนคู่นะครับแล้วก็มันเป็นตั้ง2ปีนะทั้งย่าง38และ39มันมีหลายเหตุปัจจัยนะครับก็ถ้าไม่มีคู่เนี่ยปีนี้ถึงจะมีคนเข้ามาดูให้ดีๆเพราะอาจจะเจอคนที่เขาเพิ่งหนีร้อนมาเพิ่งเย็นอันนั้นกรณีที่1กรณีที่สองถ้ามีคู่อยู่แล้วเนี่ยเกณฑ์ความรักต้องย่าง38และ39เสียและที่สำคัญให้ระวังปัญหาจากบุคคลอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งเขาและเรานะครับเอาเป็นว่าอย่าไปจับผิดกันประคับประคองให้ดีที่สุดและฝากทำบุญเสริม2ช่วงเวลาดังต่อไปนี้ครับย่าง38นี้นะครับให้คุณให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนนะครับเดือนละ17ตัว17เลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยส่วนหลังวันเกิดเข้าย่าง38เข้าย่าง39ปลายปีนี้เน้นการทำทานกับคนชราไปร้านพักคนชราก็ได้หรือเจอคนชราที่ควรค่าแก่การแบ่งปันขอให้ทำครับค่ะตอนนี้สายพร้อมแล้วอีกหนึ่งสายนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจ้าจ้าคุณอะไรคะชมบุญเรืองศรีนะคะจ้าขอทราบวันในปีเกิดด้วยค่ะ31มกรา2540เวลาเกิดกรุงเทพนะคะจ้ะ
เวลา 14.12 นวันศุกร์อันนี้ไม่ใช่ดวงตัวเองใช่ไหมค่ะดวงลูกสาวค่ะเพราะว่าเพิ่ง19ขวบจ้ะจะถามเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกสาวเนี่ยดาวอังคารอยู่เรือนงานก็อาจจะทำอะไรแข็งๆก็ได้นะหรือออกแนวตรรกะทางวิทยาศาสตร์เขาแมนๆเขาจบม.6 ปีนี้นะคะจะเรียนต่ออะไรดีคะก็อย่างที่ผมเรียนนะดาวอังคารอยู่เรือนงานก็จะเชียร์อย่างนี้ถ้าเป็นพวกตรรกะหน่อยก็พวกทางเรียนวิทย์หรือศิลป์นะขอโทษน้องเรียนจบสายวิทย์หรือสายศิลป์ครับคุณแม่สายวิทย์ค่ะแต่แม่อยากให้เรียนตำรวจเมื่อกี้อย่างที่บอกดาวอังคารอยู่เรือนงานแมนๆหน่อยก็ได้ลองดูนะรับราชการตำรวจผมถือว่าดีถึงจะเป็นสุภาพสตรีแต่โตไวยืนยันหรือว่าเขาจะได้เป็นไหมคะเขาจะได้เป็นหรือไม่ต้องใช้ความพยายามนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าถ้าสมมติปีนี้คือเกณฑ์สอบแข่งขันก็กลางๆนะไม่ดีไม่เสียแต่เราก็ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรช่องทางพิเศษใดๆถูกไหมก็คือไปสอบตามปกติไปแข่งขันกับคนหมู่มากก็ต้องเตรียมความพร้อมหน่อยนะครับแต่ว่านอกจากถ้าปีนี้สมมติถ้าไม่ได้จริงๆปีหน้าผมอยากให้ลองอีกปีหนึ่งนะครับหรือว่าถ้าจะแล้วน้องก็ชอบอะไรต้องถามอย่างนี้น้องก็ชอบอะไรเขาใฝ่ฝันอยากจะเป็นสัตวแพทย์แต่เกรดเขาไม่ถึงอะค่ะอย่างนี้คือความจริงทางวิทย์เนี่ยดีนะสำหรับเขาลองดูผมพูดเป็นกรอบแล้วกันนะครับแม่ก็พวกนักเคมีก็ได้นะครับวิศวะทุกสาขาถ้าไหวนะหรือแม้กระทั่งเฉลี่ยเขาไม่ถึงอะค่ะถ้าไม่ถึงวิทย์เอ็นศิลป์ได้นะครับก็ถ้าเป็นรัฐศาสตร์สอบประหลัดนะครับนิติเนี่ยก็เน้นในเรื่องของอัยการค่ะนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรถ้ามุ่งเน้นอยากให้เป็นตำรวจเนี่ยผมอยากให้ลองสอบปี2ปีสอบไปเลยเพราะว่าถ้าได้เป็นแล้วมันดีจะให้เขาไปลงรามลงคณะนิติศาสตร์แล้วก็คุณแม่อยากให้เขาเป็นตำรวจยกตัวอย่างครับผมมีคนใกล้ๆตัวเนี่ยจบนิติรามเลยแล้วก็เป็นรับราชการตำรวจก็ทุกวันนี้ก็มีความเจริญก้าวหน้าในสายอาชีพที่เขาทำค่ะผมเชียร์นะมันก็มี2ทางเลือกด้วยถ้าเกิดนิติแล้วก็ให้เน้นสอบอัยการด้วยถ้าสมมุติว่าเป็นตำรวจไม่ได้นะครับอันนี้เด่นในดวงเขาค่ะแล้วลัคนาราศีเขาเกิดอะไรคะเกิดจังหวัดอะไรคะคุณแม่เกิดกรุงเทพค่ะบ่าย12นาทีค่ะค่ะน้องเขาลัคนาราศีพฤษภช่วงนี้ฝากระวังอุบัติเหตุด้วยนะแล้วก็เกณฑ์ในเรื่องของความรักไม่ค่อยดีถ้าไม่มีอย่ารีบถ้ามีอยู่แล้วประคับประคองหน่อยให้น้องก็ไปบริจาคโลหิตนะคุณแม่หรือไปทำฟันขูดหินปูนก็ได้ทำอะไรนะคะทำฟันนะขูดหินปูนทำให้เลือดมันออกอ๋อเขาดัดฟันอยู่ตอนนี้โอเคมันก็ไปบริจาคเลือดอาจารย์คะเนาะค่ะบริจาคเลือดค่ะค่ะอาจารย์คะคือเขาคุยกับพ่อแม่ไม่เกิน5คำอ่ะเหมือนจะทะเลาะกันอ่ะเขาดวงเขาเป็นยังไงไม่ก็เหมือนไม่ค่อยถูกกับพ่อแม่ดวงอ่ะแม่คือถ้าพูดถึงเวลาดูงี้ต้องดูกับพื้นฐานนิสัยอ่ะนะคือจริงๆผมยืนยันนะครับว่าเขาอ่ะเป็นคนจิตใจดีไม่มีอะไรผมยืนยัน 100% เพียงแต่ว่าบางทีเราเขาอาจผมใช้คำนี้บางคนอาจจะไม่เข้าใจเขาหรือบางทีเขาอาจจะคิดหลายชั้นมองคนอาจจะมองไม่ค่อยออกไม่ใช่เฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่หรอกแม้กระทั่งเพื่อนเขาเนี่ยบางทีก็ยังตามความคิดของเขาไม่ทันแต่พื้นฐานนิสัยผมยืนยันไม่มีอะไรมีโลกส่วนตัวผมใช้คำนี้เขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวแล้วเขาจะต้องทำบุญอะไรฮะถึงจะเสริมดวงเขาปีจรนี้ก็ให้เขาโละพวกเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนก็ได้นะนำไปบริจาคของชายเขานั่นนะใช่แล้วจ้ะใช่แล้วจ้ะแล้วอนาคตเขาจะเป็นยังไงคะมีลูกคนเดียวนะครับก็อย่างที่เรียนเนี่ยสำคัญที่อาชีพค่ะดวงนี้หาเงินได้ตลอดนะคุณแม่ไม่ต้องกลัวค่ะสบายใจได้เนาะใช่ก็เนี่ยเลือกเรียนอย่างที่คุณแม่วางแผนถูกแล้วก็เข้านิติไปก่อนถ้าสมมุติสอบตำรวจไม่ได้ก็มุ่งสายนิติเน้นสอบอัยการหรือแม้กระทั่งการเป็นทนายความก็ไม่ได้ขี้เหร่เลยนะครับก็ถือว่าดีเช่นเดียวกัน
ค่ะแม่พ่อแม่จะได้พึ่งเขาไหมคะยืนยันครับพื้นฐานเขาเป็นคนดีนะเพียงแต่ว่าบางทีเขาอาจจะมีบางส่วนที่เป็นส่วนเฉพาะของตัวเองก็จะพูดง่ายอย่าไปยุ่งอะไรเขาเยอะนะครับ อย่าไปยุ่งอะไรเขาเยอะนะค่ะนะคะโอเคนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะคุณแม่นะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอีกหน่อยถ้าแพรมีลูกเนี่ยแพรก็โทรเข้ามาถามว่าหนูไม่โทรค่ะหนูมาหาอาจารย์ที่สตูเลยโอ้เอามาต่อกันที่ SMN นะคะจากคุณ1ค่ะเกิดวันศุกร์ที่5พฤศจิกายนปี19นะคะเวลา 15:28 นงานเงินและคู่ครองค่ะก็ตรงกับวันศุกร์นะครับงานปีนี้งานวันนี้หลายท่านนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานถือว่าใช้ได้ฟังให้ดี40เนี่ยอยากจะทำอะไรทำนะอยากจะเริ่มสิ่งที่แตกต่างให้ทำนะครับเพราะว่าหลังวันเกิดปลายปีนี้เข้าย่าง41งานจะมีปัญหามากกว่าที่คิดโดยเฉพาะกับผู้หลักผู้ใหญ่และมันมีเกณฑ์ในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงด้วยนะครับฉะนั้น ก็งานจะแบ่งเป็น2ช่วงเวลาแบบนี้ส่วนเงินแต่เงินเนี่ยไม่ค่อยดีนะครับโดยเฉพาะหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงระวังเกิดภาระหนี้สินอย่าให้ใครเขาหยิบขอยืมเด็ดขาดความรักความสัมพันธ์กับคู่ครองตอนนี้กาลีจี้เรือนคู่อยู่นะครับก็ต้องบอกว่ามีระยะห่างให้กันบ้างแล้วก็ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาขอให้แบ่งปันถวายของที่เป็นคู่เกี่ยวกับแสงสว่างก็อย่างเช่นเชิงเทียนค่ะจ้ะค่ะท่านต่อไปค่ะคุณกมลชนกค่ะเกิดวันเสาร์ที่12สิงหาคมปี32เวลา 21:30 นนะคะถามเรื่องเดียวเหมือนกันความรักค่ะอุตสาหะนะครับอายุมรณะปีนี้ให้ระวังในเรื่องของการทะเลาะวิวาทนะกับคู่ก็ได้กับคนอื่นก็ได้อุบัติเหตุก็ได้นะครับแล้วก็ปีจรเนี้ยเกณฑ์ความรักก็ต้องใช้คำว่าไม่ค่อยดีเลยไม่ค่อยดีเลยนะก็ของคุณเนี่ยให้ชีวิตสัตว์ครั้งละ8ตัวรวมถึงเหมือนกันครับทำในเรื่องของแสงสว่างซื้อพวกธูปเทียนไฟแช็กไม่ขีดไฟก็ได้ถวายวัดเพื่อให้คนใช้ในการสักการะบูชาปีนี้สำคัญมากนะเรื่องของคำพูดเวลามีปัญหาอะไรถ้าไม่ไหวจริงๆเดินหนีเลยครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณพิษสมัยค่ะเกิดวันอังคารที่31กรกฎาคมปี16นะคะเวลา14:00 นตรงการงานและโชคลาภค่ะจะได้ลาภผลจากคนใกล้ตัวจะได้ลาภผลจากการประสานการติดต่อการเจรจานะครับปีนี้ฉะนั้นในส่วนของงานเนี่ยก็ถือว่าดีนะแม้กระทั่งถ้าเลยผ่านเข้าย่าง44ไปแล้วเนี่ยก็จะมีคนซัพพอร์ตมีคนอุปถัมภ์ฉะนั้นงานไม่ห่วงมีปัญหาบ้างเป็นเรื่องปกติส่วนการเสี่ยงโชคไม่เด่นครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณอ้อมค่ะเกิดวันที่20สิงหาคมปี06วันอังคารนะคะเวลา9:00 นทำบุญเสริมอะไรดีคะปีนี้เน้นการทำในเรื่องของห้องน้ำจะสร้างจะซ่อมก็ได้นะครับหรือว่าไปถวายปัจจัยกับวัดวาอารามที่มีสิ่งปลูกสร้างสนับสนุนในเรื่องของพวกอิฐหินดินทรายวัสดุก่อสร้างพวกนี้ตรงที่สุดครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ต้องไปพักก่อนสักครู่นะคะคุณผู้ชมยังส่ง SMS เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะพิมพ์พีดีตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความส่งมาที่หมายเลข4221606จะพักก่อนสักครู่ค่ะจ้ะ